ก็ใช่ครับทุกครั้งที่เจอพี่เป็นปันหรือคุยกับพี่เป็นปันเนี่ยเห็นว่าเราชิดแชทกันน้อยมากแต่เราจะคุยกันจริงจังเวลาทุกครั้งที่มันมีเวลาดราม่าลงพี่ปันเราได้ข่าวว่าจะไปอเมริกาไปสิคะอยู่ทำไมอยู่ทำไมอยู่ทำไมเอ้ยไม่ได้ร้อยความคิดเราสิ่งที่น่าสนใจคือตะกอนเขาก็ยังแต่งมัสคิลินในคอนเซปต์ออฟมัสคิลินอยู่ใช่เวลาเคยแต่งมัสคิลินตะกอนคนก็จะบอกว่าแอปแมนพอทุกวันนี้วันไหนที่เคยแต่งตัวเป็นมัสคิลินอะไปข้างนอกคนก็จะถามว่าอ้าวทำไมไม่ใส่กระโปรงล่ะไม่เข้าใจว่าทำไมอ้าวไหนเห็นใน IG ใส่กระโปรงทำไมตัวจริงไม่ใส่กระโปรงฮะซ้อมเต้นเป็น Ariana Grande ค่ะวันนี้เพราะวันนี้เขินจะมาแต่งเป็นแรปบล็อกกับเพื่อนปัน 2.0 เย้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเขินอนัยนะครับพันชั้นวันนี้นะครับคือเขินจะกลับมาเป็นแต่งเป็นแรปจากบล็อกที่แล้วถ้าจะไม่ผิดเขินรู้สึกว่าผ่านไปปีกว่าแล้วมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเขินมากมายนะครับซึ่งวันนี้ไม่อยากจะกลับมาคุยพี่ปันแล้วก็มาแต่งแรปเป็น 2.0 เลยครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเขินเลยนะครับไปเร็วนกนกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เพื่อนสบายดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรบกวนพี่ประมาณอีกหนึ่งรอบนะครับไม่รบกวนเลยค่ะอัปเดตชีวิตในปีกว่าๆที่ไม่ได้เจอกันนะครับแล้วก็มาเป็นแรกครั้งที่2ของเขื่อน 2.0 เลยใช่รอบที่แล้วก็ประสบความสำเร็จมากทุกคนบอกว่าอยู่สวยมากๆเพราะว่าอยู่สวยด้วยมือที่ตั้งตอนแรกคือแบบเครียดมากว่าจะสวยไหมว่าจะสวยไหมว่าไม่แน่ใจว่าฝีมือโอเคหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้แต่งหน้าบ่อยไงแต่เธอออกมาโครงดีไงสวยไงเฟสจูนด้วยค่ะเฟสจูนเลยวันนี้ลุคไหนที่ปันปันเธออยากดูหวานแต่มีความคันเบาๆใช่ไหมปันก็เลยคิดว่าแบบก็ต้องเป็นแบบอารีนากันเด้ละกันอารีนากันเด้เขาดูมีความคันเบาๆอย่างนี้นะคะก็นิดหน่อยเรื่องฟิลเดอร์ใบใช่แล้วชุดก็คือเข้ากับเธอมากเดี๋ยวให้ลองเลือกดูนะคะว่าชุดจะเป็นอันไหนสีชมพูวันนี้เป็นโทนสีชมพูเท่านั้นทรงผมก็จะเป็นอันนี้อุ้ยปล่อยหวานด้วยปล่อยหวานด้วยพี่ปันปันก็จะแดกด้วยไหมคะวันนี้แดกด้วยค่ะวันนี้อยู่เป็นอารีนากันเด้ปันก็จะเป็นดวลลิพาเข้ากันแบบเก๋ๆอะไรอย่างนี้ไงสนุกดีโอเค I'm so excited ยัยคือว่าอย่างนี้นะครับถ้าเกิดไฮป์กันขนาดนี้แล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับยัยคุณพี่ชื่ออะไรคะก๊อฟค่ะเป็นช่างแต่งหน้าของพี่อารยาพี่มาดามมดของปันครับแล้วพี่ก๊อฟวันนี้ก็จะมาช่วยทำให้ยูละมุนปันก็จะอยู่ในขั้นตอนแนะนำไกด์แดนซ์นะคะเมื่อกี้เราพูดเรื่องอะไรกันนะเราจะเจอเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะไม่ใช่แล้วแล้วก็รวมพลังกันถูกแต่คือปันเห็นด้วยกับหลายๆอย่างที่ยู fight for แล้วก็หลายๆอย่างที่ยูคิดมันเกี่ยวกับ social injustice เราก็จะคุยกันบ่อยๆเนาะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ายูเป็น activist คนนึงแล้วเราก็เห็นว่าอะไรถ้าเกิดมันไม่แฟร์เราควรที่จะแบบออกมาพูดกับมันเพื่อสังคมจะได้ดีขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นบ้างปีครึ่งเคยเริ่มก่อนได้เลยอ่ะคือแยกกับไทยแยกกับสามีตอนอยู่กับพี่ปันยังอยู่กับสามีอยู่จำได้จากเป็นจิตบำบัดอาสาอย่างเดียวตอนนี้เกิดกำลังสร้างคลินิกแล้วครับเลิศกำลังจะ practice ที่ไทยละฉันว่า amazing มากเรื่อง mental health เนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่ากี่คนแล้วที่ปันรู้จักที่เป็นเพื่อนที่เขาไม่ให้ความสำคัญหรือไม่ทราบว่ามันสำคัญขนาดไหนความคิดของปันนะปันรู้สึกว่า physical health สำคัญ 50% เท่าๆกับmental health แน่นอน your body cannot function if your psychological well-being doesn't function เหมือนกับปันคิดเหมือนอารมณ์ The Matrix อะปันว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากที่อยู่จะสร้างคลินิกที่คนสามารถเข้าไปคุยได้เข้าไปรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาเพราะว่า I think sometimes you แบบแฟนเก่าปันคนหนึ่งเขาเป็น depression แล้วคนตอนนั้นเขาก็ไม่เข้าใจว่า depression อะไรคือ there's no control you can't control yourself because there's something that's going on and I think sometimes it's good to talk to someone or be medicated by something you know แต่ว่า I'm not a doctor ปันรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ควรที่จะคุยแล้วก็เข้าใจมากกว่านี้แล้วให้ความสำคัญมากกว่านี้ใช่ใช่เรื่อง mental health คือว่าตอนนี้ในเมืองไทยก็ดีขึ้นครับแต่คำว่าดีขึ้นยังไม่ได้แปลว่าดีเลยดีขึ้นคือแปลว่ามี awareness มากขึ้นและคนตระหนักมากขึ้นแต่ how to get there แล้วก็ทำยังไงให้ผลิตบุคลากรทันพอได้จะ support คนที่ต้องการด้วยตอนที่อยู่ที่เมืองนอกเนี่ยเราสามารถเข้าไปคุยกับ psychiatrist ได้ค่อนข้างง่ายได้แต่เมืองไทยอ่ะไม่รู้ทำไมทาบูขนาดนี้ครอบครัวปันบอก you should talk to someone ฉันไม่ใช่เป็นบ้า I was like no we spoke my mind เลยเราจะบอกว่าที่เมืองไทยอ่ะมันจะอะไรทุกอย่างเป็นบ้าไปหมดซึ่งคำว่าเป็นบ้าเนี่ยมันเลยเป็นคำที่สติ๊กมาเรา generalize หมดว่า mental health อะไรก็เป็นบ้าถูกซึ่งคนเลยไม่กล้าไปเหยียบโรงพยาบาลเพราะกลัวโดนเลเบลว่าอ๋อไอเนี่ยเป็นบ้ามันมี association ที่เขินว่าไม่ค่อย healthy เยอะมากไม่เลยใช่มองได้สองแบบ none of us are crazy or all of us are crazy to a certain degree ความหมายคือถ้าเรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้ psychological health เราดีขึ้นอ่ะเราควรที่จะไปนะเพราะ that's why I don't have a problem with talking to someone at all ตั้งโจทย์นั้นอ่ะมันกลับมาที่ว่า what is sane อะไรคือไม่
ิดปกติเพราะเราเป็นคนตั้งขึ้นมานี่ว่าอะไรไม่ปกติแล้วถ้าเกิดมันไม่มีโซเชียลคอนสตรักต์มันจะมีอีกไหมว่าอะไรไม่ผิดปกติso I mean seriously what we're doing คนอาจจะมองว่าเราเป็นบ้าก็ได้กำลังแต่งหญิงอยู่เนี่ยเข้าใจใช่ไหมแต่มันไม่ผิดอ่ะแล้วไงอ่ะอย่างพี่ปานเนี่ยเป็นคนที่ทำให้ drag ในเมืองไทยคือแบบ level up ขึ้นมาอีกเป็น level หนึ่งมากๆให้คนเข้าใจมากขึ้นด้วยก็ดีมันเขินว่ามัน I think what we are doing in both our world ในโลกที่เราอยู่เราก็เป็นกลุ่มคนแรกๆเหมือนกันที่ลุกขึ้นมาทำแล้วแบบดันเรื่องเนี้ยครับคือ drag ในเมืองไทยมันมีมาตั้งนานแล้วแต่ว่ามันไม่มีทับศัพท์อย่างที่อยู่รู้แต่ว่าตอนนี้คนเริ่มเข้าใจมากขึ้นหลังจากรายการหลังจากหลายๆอย่าง but one thing เหมือนกับอวยกันไปอวยกันมาขอโทษนะคะคือเรา respect นางมากอย่างเรื่องที่อยู่ออกมาแต่งเป็นวิธีเสื้อผ้าที่อยู่ชอบแต่งเสื้อผ้าผู้หญิงแต่ว่าลุคเป็นบอย I think it's so brave I think it's amazing มันตรงกับแคมเปญอันนึงที่ปันเคยเห็นมาตั้งนานแล้วคือของพี่ซินดี้ Don't Tell Me How to Dress ซึ่งปันนับถือเรื่องคอนเซปต์นี้มากแล้วมันตรงกับการใช้ชีวิตของปันมากก็คือเสื้อผ้ากูตัวกูเธอมีสิทธิ์อะไรมามันหนักหัวเธอหรอแล้วยูก็ออกมาแต่งแบบเสื้อผ้าผู้หญิงแต่ออกมาคือดูดีมากสนุกแล้วไอเห็นว่ายูมีความสุขมากแล้วไอชอบมากๆแต่มันเป็นอะไรที่กล้ามากเพราะว่ามันไม่มีคนที่แบบเป็นผู้ชาย masculine in people's ideas of what masculinity is แบบดูเหมือนกับยูอะแล้วแต่งเป็นสไตล์นี้เพราะฉะนั้นหลายคนตอนแรกมันเชื่อว่าคนเขาไม่เก็ตถูกต้องไหมไม่เก็ตเลยแล้วไอเห็นคอมเมนต์แล้วไอก็แบบโกรธแทนแบบอีมึงเสือกมากเรารู้สึกว่าแบบเสือกมันไม่ใช่เรื่องของเธอเขาแต่งมันหนักหัวเธอเหรอคือ this is one thing that I ไม่เข้าใจกับแบบสังคมอ่ะถ้าเธอไม่อยากแต่งเสื้อผ้าผู้หญิงก็ไม่ต้องแต่งก็ไม่ยุ่งอะไรด้วยอ่ะอารมณ์เสียแล้วยูรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นที่ยูทำเพราะยูก็ไม่เคยเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรเลยเขินว่าเขินโตมากับการหล่อหลอมที่แบบเขินทำอะไรเขินก็โดนพี่ปันตอนเป็นบอยแบนด์ก็โดนว่าแบบแอปปลอมมาใส่ชุดนี้คนก็ไม่เข้าใจอ่ะเขินโดนคนโจมตีเยอะมากเลยนะว่าใส่เพื่อแบบสร้างคาแรคเตอร์หรือแบบเอาคอนเทนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเขินก็ไม่ได้ซีเรียสก็ปล่อยไปสักพักมีคนเห็นนี่ก็มีอีกกลุ่มคนที่ตั้งขึ้นมาว่าเขาไม่ได้ใส่เพื่อทำคอนเทนต์ก็ใส่ชีวิตจริงสรุปทุเรศจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นด่าในด่าเอ้าไอ้สัตว์ตั้งแต่เริ่มรู้สึกว่าถ้าเกิดเราไป follow คำด่าแต่ละอันอย่างเงี้ยเราจะ lost เลยเพราะเราไม่มี core value ของเราคือเขินสามารถ observe คำด่าได้แต่ไม่เอาตัวเองไป indulge กับคำด่าแต่เขินว่าสำหรับเขินอะ phenomenon ที่น่าสนใจนะครับซึ่งก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจก่อนเขิน happy มากสิ่งที่น่าสนใจคือแต่ก่อนเขินก็ยังแต่ง masculine ใน concept of masculine อยู่ใช่ว่าเราเขินแต่ง masculine แต่ก่อนคนก็จะบอกว่าแอปแมนพอทุกวันนี้วันไหนที่เขินแต่งตัวเป็น masculine อะไปข้างนอกคนก็จะถามว่าอ้าวทำไมไม่ใส่กระโปรงล่ะไม่เข้าใจว่าทำไมนายเห็นใน IG ใส่กระโปรงทำไมตัวจริงไม่ใส่กระโปรงเห็นว่ามันเลยกลับมาที่ประเด็นที่ว่าสุดท้ายแล้วว่ามันไม่มีอะไรที่ถูกต้องที่สุดพี่ปันปันมันคือเราพอใจเราเลือกที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยถูกอันนี้คืออยู่เคยพูดว่าอยู่เป็น non binary ถูกต้องไหมใช่ครับเป็น queer non binary asexual person ครับสำหรับคนที่ไม่เข้าใจความหมายนี้แปลว่าเห็นว่า queer ก็ได้พูดบ่อยเนาะในช่องนี้เนาะ LGBTQ queer คืออะไรที่ไม่อยู่ซ้ายไม่อยู่ขวาอยู่ระหว่างกลางโลกคู่ขนานที่ไม่ลงล็อกอะไรเลยครับคือความยุ่งเหยิงที่ฉันไม่ต้องการเป็นซ้ายเป็นขวาแต่อยู่ในโลกคู่ขนานนั้นเนี่ยคุณเอเซ็กชวลคือกลุ่มคนที่ไม่เห็นความตื่นเต้นในเพศสัมพันธ์ไม่ได้บอกว่าไม่อยากมีหรือไม่มีเพศสัมพันธ์นะครับแต่ sex is not important ยังเคยอย่างเงี้ยจนถึงทุกวันนี้เคยไม่ได้มี sex มา2ปีแต่3ปีแล้วมั้งเราก็ไม่มี drive หรือว่าที่จะต้องการจะทำเลยครับซึ่งโตขึ้นมามันก็เป็นความรู้สึกนั้นอยู่แล้วซึ่งคนก็ misunderstood มากๆเหมือนกัน non binary ก็คือ I don't really identify myself as men or women masculine or feminineเป็นที่อยากเป็นและรู้สึกตรงนั้นนะครับ in the moment เลยแต่เจอร์นี่นี้กว่าจะหาถึงตรงนี้ยากมากเพื่อนปันเพราะว่าเคยโตมาการอยู่ในวงการใช่ไหมครับพอโตมาเราเลยเข้าใจเลยว่าการ look up ใครบางคนเนี่ยมันคืออะไรตอนเคยอยู่ในวงการเคย lost มากเรื่อง identity เคยอย่างเงี้ยแล้วมองขึ้นมาในวงการบันเทิงไทยมันไม่มีเลยอะไม่มีจะ look up ใครจะเอาใครเป็น reference จะดูว่าอ๋อเนี่ยแหละ he saying what I believe แต่มันไม่มีคนพูดมันไม่มีเลยจนกว่าจะมาถึงตรงเนี้ยที่ proudly say this ได้อะก็เป็นเจอร์นี่ที่ค่อนข้างไกลพอสมควรเลยครับเข้าใจแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจบนะมันไม่ได้แปลว่าเป็น A to B นะเขินว่าเจอร์นี่เขินอ่ะ A คือ A to Z แล้ว Z ก็คือเขินตุยคือตายแล้วแต่มันคือเจอร์นี่กว่าจะถึงตรงนั้นนะแล้วถ้าเกิดถึง Z เมื่อไหร่ก็คือวันสุดท้ายพอดีปันรู้สึกว่าเราสามารถเปลี่ยนได้ตลอดแน่นอนปันแน่นอน according to research gender is very fluid of course ถ้าเกิดสมมุตินะครับเขินจะไม่ได้แล้วมันเป็น control group มี10คนอย่างเงี้ยในปีนี้ในกลุ่มนี้เขา identify เป็น lesbian woman bisexual พอมาถามอีกที4ปี gender เขาก็เปลี่ยน queerขึ้นเปลี่ยนเป็น bisexual เปลี่ยนเป็น straight อย่างนี้ก็มีครับผมแล้วปันก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็น partly sometimes is environmental factor sometimes is มันมีคำหนึ่งที่ปันคิดมาตั้งนานแล้วทุกคนบอกว่าประเทศนี้ตุ๊ดน้อยปันบอกว่าฉันไม่เชื่อเรื่องนี้เลยฉันเชื่อว่าตุ๊ดทุกประเทศมีเท่ากันแต่ว่าเขาสามารถออกมาพูดได้หรือไม่ได้เท่านั้นเอง
เราอยู่ในเมืองไทยที่เรายังไม่ได้กฎคุ้มครองพวกเราแต่บางประเทศคือการเป็น LGBTQ คือผิดกฎหมายนะครับใช่และในบางประเทศคือถึงขั้นโทษประหารกันเลยทีเดียวโยนหินใส่โยนหินใส่ใช่มัน it's a real thing บางประเทศที่มันไปแสดงอ่ะเขาก็บอกเคยโดนว่าเคยโดนไหมเคยโดนคนดึงเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าโชคดีวันนั้นแต่งเป็นแม่บ้านแล้วมีไม้กวาดอยู่ก็เลยเอาไม้กวาดทุบยังไงเขาดึงแบบดึงแบบดึงกระโปรงเลยเพราะเขาไม่เคยเห็นโทษนะไม่อยากอัดซูมนะครับเขาเป็นสเตรทหรอเขาเป็นสเตรทเขาเป็นสเตรทเขาไม่เคยเห็นกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วสำหรับเราแต่คือเราอย่าลืมว่าถึงแม้เราจะอยู่2021หลายๆประเทศในโลกนี้สิ่งที่เราเป็นมันก็ยังไม่โอเคอยู่แต่ว่าถ้าเกิดมองทางบวกนะเธอเขาไม่โอเคไม่ใช่เราไม่โอเคเขาไม่โอเคเราไม่โอเคอย่างปันเพิ่งไปออสเตรเลียมาอันแบบแฮปปี้มาก non-binary bathrooms ทุกครั้งที่อยู่จะไปแสดงที่ไหนเขียนไว้ในคอนแทรคเลยว่า would you wanna be referred to him her they pronounsคือหลายๆอย่างมัน consider แล้วมันให้เกียรติมนุษย์มากพี่ปันปันนี่ pronounce คืออะไรครับของปันปันบอกเวลาปันแต่งหญิงให้เรียกว่า her โอเคเพราะว่าไม่งั้นมันรู้สึกว่าอยู่กำลังไม่ believe in my illusion ครับ in my art เวลาปันแต่งผู้หญิงปันใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งที่จะแต่งเป็นผู้หญิงเธอมาเรียกฉัน sir ไอ้ปบนะคือมันดูเหมือนกับว่าแบบเอ้ากูกำลังแต่งเป็นผู้หญิงมึงให้เกียรติเรียกกูในสิ่งที่กูกำลังเป็นอยู่ได้ไหมแต่ว่าเวลาชีวิตประจำวันปันก็เลยเป็น him แต่จริงๆปันไม่ค่อยแคร์นะปันแค่รู้สึก offend อย่างเดียวถ้าเกิดกูใส่ชุด evening gown อยู่แล้วบอก this way sir sir what did you just say to me คืออันนั้นอาจจะ offend นิดนึงมันเหมือนกับเป็นการโดนตบหน้ากลางสี่แยกส่วนยูล่ะยูจะ refer they them ครับ they them ทำไมกู they them เพราะว่าเขินเขิน I really feel that เขินมีกระจูแต่กระจู doesn't define who I am yeah I define who I am exactlyMe, I think a lot of people might say that they're driven by their kachus. But mm-hmm. a kachu does not make a person. It doesn't. I yeah. totally agree. ใช่เราเข้าใจว่า stereotype ของคนที่อยู่ใน community ที่อาจจะไม่ได้เข้าใจเรา 100% เขาก็จะเหมารวมว่าแบบ you know some people of the LGBT community อาจจะแบบ horny อาจจะเกี่ยวกับ sex ตลอดเวลา but that's not the case ไม่ถูกคำว่ามันมิสมากเลยครับอันนี้ก็เรื่องบริจาคเลือดในเมืองไทยไงเขาก็ไม่ให้ LGBTQ บริจาคเพราะว่าเป็นกลุ่มคนเสี่ยงที่มีเปลี่ยนคู่นอนบ่อยเป็นมิสที่แบบรู้หรือไม่ว่าที่อังกฤษคนที่เป็น contract HIV ใน straight couple straight people เยอะกว่า LGBTQ แล้วมันเป็นมิสที่ดีบังมานานมากหลายๆประเทศด้วยใช่ครับอันนี้เราจะไม่พูดชื่อประเทศแต่ปันก็รีเสิร์ชมาเหมือนกันว่าจริงๆแล้วประชากรของคนที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยจริงๆไม่ใช่ member of the LGBT community นะใช่เป็น LGBTQ ใช่แต่ว่า it's มันเป็นมิสมานานมากเป็นมิสแต่ว่าเราอ่านกฎเรื่องบริจาคเลือดแล้วเราช็อกมากเพราะ1เรารู้สึกว่าเป็นกฎล้าหลังมากคนเปลี่ยนนะคะคุณไม่สามารถบริจาคเลือกได้ถ้าเกิดคุณมีเพศสัมพันธ์หลังจาก1977 or something ridiculous like that ไอ้แบบทำไมมันต้องมีชื่อปีแบบชัดเจนมากปีอะไรจำได้ไหมจำไม่ได้ครับปันเห็นในนั้นอะปันช็อกแบบ1977 70อะไรอย่างเงี้ยคือมันใช่ oh my god this is such an insanely hypocritical กฎที่มีการเหยียดอย่างมากๆครับคือเราบอก hello เรามาไกลแล้วทำไมอะไรอย่างนี้อีกมันตลกอะพี่เขื่อนขาพักหลังๆนี้เห็นดูบน IG แล้วดูหุ่นดีขึ้น ผิวดีขึ้นอยากจะรู้ว่ามีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่า ช่วงเนี้ยเขื่อนกินคลีนคลีนมากเขื่อนคุมอาหารแบบคุมโหดครับจริงๆวันนี้เขื่อนก็เอามันหวานเอาข้าวกล่องที่เขื่อนทำเองทุกวันแล้วฟรีซไว้กินคือเขื่อนคุมอาหารค่ะเพราะฉะนั้นนะครับแปลว่าวันนี้สปอนเซอร์เข้าแล้วนะครับนี่เลยเครื่องดื่มคิวเมนซีนะครับเครื่องดื่มน้ำผึ้งมานูก้าผสมคอลลาเจนนะคะมาบอกเลยว่าเคยกินทุกวันวันละ1ขวดแค่25กิโลแคลอรี่เพียงน้อยมากดีมากเพราะฉะนั้นอย่างเขื่อนเนี่ยคนเป็นคนที่กินคลีนอยู่คุมแคลอรี่ดีฟิซิตอยู่เพราะฉะนั้นกินได้ไม่ต้องห่วงเลยครับเขาว่าผสมน้ำผึ้งมานูก้าซึ่งเป็นน้ำผึ้งที่ดีที่สุดในโลกนะครับถึง 4,200 มิลลิกรัมด้วยกันและน้ำผึ้งมานูก้าช่วยปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระนะครับอัดแน่นไปด้วยสารอาหารที่ดีต่อผิวพรรณเช่นแอลกูต้าไทโอนวิตามิน A E C B3 และซิงค์นะครับเกิดว่าคนไทยชอบมากกับการที่เวลาเราดื่มอะไรหรือกินอะไรเนี่ยแล้วมีคอลลาเจนผสมแล้วอันนี้เขามีคอลลาเจนจากปลาน้ำลึกเป็นคอลลาเจนแบบไทย 2,500 มิลลิกรัมผสมอยู่ด้วยเช่นกันต้องบอกเนี่ยที่มาลองชิมสิครับได้ครับเชียร์ค่ะรสชาติอร่อยไหมครับหวานดีต้องบอกแต่ไม่หวานไปหวานดีแต่ไม่หวานไปแล้วหอมเลยนะครับและขอย้ำนะครับว่าไม่มีการผสมน้ำตาลเพิ่มไม่มีการใส่สีไม่มีการใส่สารกันบูดที่ทำให้เป็นโรคร้ายด้วยครับและทั้งหมดนี้สำหรับใครที่กินคลีนอยู่ต้องการสวยจากภายในเหมือนเขื่อนนะคะขวดละ25บาทและสามารถซื้อได้ที่7-Elevenทั่วประเทศเลยครับแสดงว่า
แคลอรี่ระบาดเท่านั้นเองแล้วก็เหมือนเดิมนะครับคอนเซ็ปต์ของช่องเขื่อนเวลารีวิวสินค้านะครับต้องเป็นสินค้าที่กินจริงและใช้จริงเหมือนทุกคนจะสังเกตได้เลยว่าหุ่นเขื่อนเนี่ยลีนขึ้นมากช่วงนี้เพราะเขื่อนเริ่มดูแลตัวเองมากๆครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์นะครับจากคิวมินซีเครื่องดื่มน้ำผึ้งมานูก้านะครับผสมคอลลาเจนนะครับเย้ก็ต้องบอกเลยว่าทำใหเราได้กลับมาเจอกันด้วยนะวันนี้จริงต้องขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยอร่อยหอมหวานแต่ไม่หวานก็แบบตัวเราเนี่ยเวลากินอะไรที่มันหวานจะไปจะแบบปวดหัวอันนี้นี่คือดีมากใช่ครับจิบได้เรื่อยๆใช่ครับและอย่างวันไหนเขื่อนรู้สึกดีอย่างเช่นตันเขื่อนใช้น้ำแข็งแล้วก็ผสมน้ำนิดนึงดูดได้ทั้งวันนะครับอร่อยมากเลยเพราะช่วงนี้เขื่อนคุมอาหารด้วยดีจังพี่ปานเราได้ข่าวว่าจะไปอเมริกาไปสิคะอยู่ทำไมอยู่ทำไมอยู่ทำไมเอ้ยไม่ได้ร้อยความคิดเราต้องพูดในสิ่งดีๆขอโทษครับไม่ต้องไม่จริงพี่ปานคะการอยู่ในสื่อแล้วพูดแต่สิ่งดีๆแล้วมีแต่เปลือกกับการอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วพูดเรื่องจริงมันคนละแบบเราอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วพูดเรื่องจริงคือประเด็นคือปานยังอยากกลับมาในประเทศไงใช่ใช่ อยากกลับเข้ามาได้ไงหลังจากที่ไปแล้วแกเธอพี่ปันขนมมีหลายเรื่องที่หลายคนไม่รู้อ่ะอ๋อปันเปิดร้านเป็นของตัวเองครับซะเพียวไม่ใช่อะไรเรื่องอะไรอะไรอะไรอันนั้นทุกคนรู้พี่ปันดังมากเลยเรื่องอะไรเรื่องอะไรยังไม่รู้พี่ปันไม่ใช่คนไทยใช่ไหมอ๋อลูกครึ่งไต้หวันเป็นลูกครึ่งไต้หวันใช่ไหมใช่ไต้หวันกับลาบะดออ๋อสรุปคือเป็นลูกครึ่งอันก่อนมันลูกครึ่งไทยไต้หวันมีเชื้อไทยด้วยใช่ค่ะเพราะเข้าใจพี่มาเป็นคนไต้หวันร้อยเปอร์เซ็นต์มาตลอดบ้าหรอเธอไม่ก็เออนั่นแหละเป็นคนไต้หวันแต่เรารู้สึกว่าสัญชาตญาณของเราอ่ะเป็นคนไทยเพราะว่าเราอยู่ที่นี่มาตลอดชีวิตก็ไปไต้หวันบ้างอะไรเงี้ยครั้งที่แล้วที่เราเจอกันปีครึ่งเหมือนกับแฟนที่เพื่อนบ้านเพิ่งคบกันป่ะครับใช่คบกันนี่ก็มาเป็นปีครึ่งแล้วนะที่3ปีแล้วไงสามปีแล้วนะดีดีจูใหญ่จูใหญ่จูใหญ่คนที่เวลาเสร็จมาเขาจะฟีลเขาจะเทคแคร์ตลอดส่ง DM มาแบบ thank you for coming นะอะไรอย่างเงี้ยใช่นางทำกรรมมาเยอะงั้นถึงมาเจอปันจริงๆไม่ใช่ทำบุญมาเยอะหรอไม่ทำบาปมาเยอะถึงมาเจอฉันจ้านนี้ ไม่นางน่ารักแต่ตรงข้ามกันมากนางคือสุภาพเสียงแบบไม่พูดเยอะอะไรอย่างนี้ปามาแล้วนะครับตอนนี้เป็นน้องแมวเป็นน้องแมว The boyfriend has arrived คิวมาแล้วนะคะพักเบรกนะคะก็เอามันมาทานเองครับตัวนี้ก็แคลอรี่น้อยเหมือนกันครับที่เคยบอกว่าขันทานคลีนคือขันคุมอาหารเครื่องดื่มทุกอย่างขันคุมแคลหมดเลยครับอันนี้ก็เป็น1อันครับ1วันเนี่ยขันกินนมได้1ขวดแล้วก็มัน1หัวเป็นสแน็คครับแล้วก็อาหารคลีน3มื้อซึ่งมาทานคลีนไปแล้วอันนี้ก็มื้อที่2ครับใน4มื้อวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับพี่เพื่อนบ้านเป็นดรากทั้งคู่เลยนะครับวันนี้เซ็งวันนี้เต็มที่มากขอบคุณพี่กอล์ฟที่แต่งให้นะคะแล้วก็ซีบีที่ทำโอกาสขอบคุณมากครับพี่ปันครับถ้าเกิดมีน้องๆคอมมูนิตี้เนี่ยเจนซีเจนใหม่กำลังเข้ามาหรือว่าเจนที่โตกว่าเนี่ยเขาอยากเป็นดรากควีนพี่เพื่อนบ้านแนะนำในฐานะคนในคอมมูนิตี้นี้สามารถเริ่ม explore ได้ยังไงอะไรบ้างครับ
ปันว่าเริ่มจากใจกล้าก่อนที่อยากจะแต่งเพราะว่าไม่มีใครควรที่จะมาบอกเธอได้ว่าเธอชอบหรือควรแต่งแบบไหนกล้าแล้วก็รักในสิ่งที่อยากทำทำไปเลยไม่มีใครควรที่จะมาบอกว่าแบบเธอแต่งอย่างนี้แล้วผิดนะเอาเลยค่ะเต็มที่ขอแค่ไม่ทำร้ายใครชีวิตเธอโอเคแล้วแล้วก็การที่เธอจะใส่ส้นสูงแล้วก็ใส่กระโปรงออกไปข้างนอกเนี่ยปันรู้สึกว่าต้องใช้ความกล้ามากๆเพราะฉะนั้นทำเลยลูกชีวิตสั้น my body my choice จริง my body my choice don't tell me how to dress ทำเลยปันว่ามันเป็นศิลปะอย่างนึงมันไม่ได้เกี่ยวกับเพศมันเกี่ยวกับการ explore สิ่งที่เราชอบแล้วก็มันอาจจะทำให้เป็น career อย่างที่ปันทำได้แล้วก็สร้าง political awareness เหมือนที่อยู่ทำได้เหมือนกันจริงๆดีมากเลยครับพี่นันปันก็ต้องบอกนะครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณพี่นันปันวันนี้ขอบคุณมากค่ะเพราะว่าชุดทุกอย่างทีที่มันจัดการหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญ House of Hills ด้วยค่ะแต่จริงๆอ่ะวันนี้สวยได้อ่ะเราไม่ได้สวยแค่ชุดนะเราสวยเพราะนี่ครับผมเครื่องดื่มคิวมินซีนะครับเครื่องดื่มผสมน้ำผึ้งมานูก้านะครับผสมคอลลาเจนด้วยนะครับขอบคุณนะครับต้องอย่าลืมนะครับว่าในขวดเล็กๆแบบนี้ครับผมมีน้ำผึ้งมานูก้าที่ดีสุดในโลกนะครับเป็นน้ำผึ้งจากนิวซีแลนด์ถึง 4,200 มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนเพปไทด์ถึง 2,500 มิลลิกรัมด้วยอย่าลืมนะครับว่าขวดนี้อร่อยหวานสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดและที่สำคัญแค่25กิโลแคลอรีนะครับใครอยากซื้อสามารถซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศราคาขวดละ25บาทได้เลยค่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวเคยกับเพื่อนปันอ่ะขอตัวก่อนดีกว่าขอบคุณมากนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมานูก้ามานูก้า